ที่เราได้ยินกันนะครับที่เคยบอกท่านหมาท่านแมวการใช้เงินให้กับตัวของสัตว์เลี้ยงของเราเองเนี่ย มันโตขึ้นมาตลอดเพราะเรามองเขาว่าเขาไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับเขาคือสมาชิกที่เราเรียกกันเพทมินิเซชันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้มันเป็นตัว drive ให้ตัวของตลาดนะครับมันโตขึ้นจริงๆตัวของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวนะครับเขารู้ดีแล้วล่ะตัวของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันตอบโจทย์ให้กับสัตว์เลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหมาอาหารแมวนะครับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้สัตว์เลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความปลอดภัยได้ถูกโภชนาการก็เป็นส่วนหนึ่ง Mission to the Moon Podcast brought to you by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @missiontothemoon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Interview นะครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับผมตื่นเต้นมากเลยวันนี้เนี่ยเรามาถึงโรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์นี่อยู่ข้างหลังเรานะฮะเห็นแบรนด์นี้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาในวิกฤตโควิดเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสอ่านเรื่องเกี่ยวกับพวกรายงานรีพอร์ตต่างๆเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจนะฮะว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่มาแรงนะครับธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่เติบโตเยอะเนี่ยแทบทุกรีพอร์ตจะมีหนึ่งธุรกิจที่อยู่ในนั้นครับก็คือธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าทำไมธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งวันปีนี้นะครับปีนี้คาดการณ์ว่าจะปิดอยู่ที่110,000ล้านเหรียญนะครับและจะโตไปถึง160,000ล้านเหรียญภายในปี2030นะครับแนวโน้มการเติบโตเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะฮะทำไมธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงถึงโตมากนะครับเทรนด์จากผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงเรามองสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับแล้วอนาคตเนี่ยธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะก้าวไปทางไหนนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ถึงที่นะฮะอยู่ที่โรงงานของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่นะครับใครที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็คุ้นชื่อแบรนด์อาหารบองชูกันดีอยู่แล้วนะฮะซึ่งแบรนด์บองชูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ภายใต้บริษัท Asian Alliance International นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทลูกของ Asian Sea Corporation ใครที่อยู่ในเล่นหุ้นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับ Asian Sea Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นตัวย่อ Asian นะครับเป็นตัวย่อที่เท่มากเลยนะฮะซึ่งทางบริษัท Asian Alliance International เนี่ยเขาก็กำลังจะ IPO ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดคุยถึงธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปทางไหนบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าลูกค้าผู้บริโภคเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะครับทาสหมาทาสแมวทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปยังไงบ้าง นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากคุณเอกราชพันธสังนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับคุณเอกราชกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกราชครับขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้ให้ทีมงานของเรามาเยี่ยมเยียนถึงโรงงานเลยนะฮะครับยินดีก็สถานที่ใหญ่โตอลังการมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นว่าธุรกิจนี้นะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจจริงๆที่ผมเกริ่นมาตอนก่อนเข้ารายการว่ารายงานรีพอร์ตจากทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าธุรกิจอาหารสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยนะครับเราอยากให้เริ่มคำถามแรกกับคุณเอกราชว่าช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้หน่อยนิดนึงได้ไหมครับว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับครับยินดีครับก็เดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นสัก2ตลาดแล้วกันนะครับคือตลาดต่างประเทศกับตลาดภายในประเทศครับตลาดต่างประเทศเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 100,000.1 ล้านเหรียญสหรัฐครับนะครับจริงๆโตมาตลอดครับครับมันโตมาตลอดปัจจัยหลักๆในการโตก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับประชากรของคนเนี่ยเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้นครับนะครับการเทรนด์การมีบุตรลดน้อยลงนะฮะทำให้คนเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะฮะที่เราเรียกกันพีเซชันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้มันเป็นตัว drive ให้ตัวของตลาดนะฮะมันโตขึ้นนะครับช่วง10ปีย้อนหลังที่ผ่านมา 5-10 ปีเนี่ยก็โตอยู่ประมาณสัก 10% นะครับอนาคตที่เรามองกันไปนะฮะตามที่ทางวิจัยออกมานะฮะโดย Fortune Business Insight นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 5% ครับคาดว่าในปี2030นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งค่อนข้างที่จะโตนะครับส่วนในประเทศไทยนะครับตลาดประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะครับที่เป็นตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับประมาณสัก 45-50% ก็จะเป็นตัวอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็เทรนด์แบบเดียวกันนะครับก็จะมาแนวเดียวกันนะฮะก็ในเมืองไทยเนี่ยก็จะโตอยู่ประมาณสัก 10 กว่า%นะครับ
ก็อาจจะเห็นได้จากที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับว่าเราเคยเห็นพวกอาหารที่เราใช้ของเหลือภายในครอบครัวของเรานะครับแล้วตอนนี้ก็มาทำเป็นอาหารแต่ตอนนี้เราคนไทยเราเองมีความใส่ใจตัวของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับมีเอาตัวสินค้าที่มีทางถูกหลักโภชนาการตามมีความปลอดภัยนะครับให้ทางสัตว์เลี้ยงนะฮะสองอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายครับเพราะฉะนั้นคือนอกจากจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าปริมาณการใช้เงินต่อตุสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับใช่ก็จะโตขึ้นมาตลอดนะครับเพราะว่าเหมือนที่เราได้ยินกันนะครับที่เคยบอกท่านหมาท่านแมวนะฮะการใช้เงินให้กับตัวของสัตว์เลี้ยงของเราเองเนี่ยมันโตขึ้นมาตลอดครับเพราะเรามองเขาว่าเขาไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะครับเขาคือสมาชิกเหมือนเราอ่ะเราพยายามที่จะให้ลูกหลานของเรากินแต่ของดีๆอะไรอย่างนั้นครับบางคนนี่ค่าอาหารสัตว์แพงกว่าโอ้โหเยอะครับเยอะเราอาจจะเคยไปทางพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอแต่จริงๆไม่ได้ต่างกับราคาที่พาคนไปหาหมอเลยนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมาประมาณ2ปีเศษๆเนี่ยนะครับน่าจะทำให้พฤติกรรมเรื่องนี้เปลี่ยนไปอีกไหมครับคุณเอกรัตน์ก็จริงๆแล้วตัวเทรนด์นะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันก็คือมันร้ายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่า 2-3 ปีก็คือสถานการณ์ที่เราเจอกันหลักๆก็คือตัวของโควิดนะครับตัวของโควิดเองเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ไปเสริมนะครับให้การเลี้ยงนะครับมันเติบโตขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าถามว่าเพราะอะไรนะฮะคนเราก็อยู่บ้านมากขึ้นนะมีการ work from home มากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรามากขึ้นเคยให้กิน2มื้อก็อาจจะกลายเป็น3มื้อบางทีก็อาจจะให้อาหารขบเคี้ยวอะไรกับเขาเยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวร้ายนะฮะแต่จะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะว่าถ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวคนอาจจะถามอ้าวถ้าอย่างนี้ถ้าโควิดนะครับมันลดลงอ้าวงั้นแปลว่าอาหารสัตว์เลี้ยงมันอาจจะโตน้อยลงหรืออาจจะมีเทรนด์ลดลงหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวปัจจัยหลักๆมันเกิดจากการที่เรามี pet humanization นะครับประชากรเพิ่มขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มให้มันไปนะครับแต่ถามว่าอีก5ปี10ปีเราบอกอ้าวเราหมดโควิดนะครับงั้นเราเลิกเลี้ยงเราเอาเขาไปปล่อยวัดมันคงไม่ใช่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ตรงนี้มันก็ยังจะคงอยู่ครับนะฮะในประเทศไทยเนี่ยครับผมถามคุณเอกรัฐเพิ่มเติมนิดนึงพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารจัดเลี้ยงในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยแต่ละที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวกันมั้ยครับที่เราส่งออกไปรวมถึงที่ขายในเมืองไทยเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันมั้ยฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยตลาดต่างประเทศนะครับก็เป็นตัวอะไรที่ต้องบอกความนึงเค้าค่อนข้างที่จะไปไกลกว่าประเทศไทยนะครับเค้ามีการคิดในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับตอนที่เราทำให้กับแบรนด์ของเราเนี่ยแบรนด์ระดับโลกของเรานะครับสินค้าหลายๆตัวนะครับมันค่อนข้างที่พัฒนานะครับมีการใส่สารอาหารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับมีการคิดเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับไปค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วนะฮะในส่วนของตลาดในประเทศเองก็เริ่มจะปรับตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีอาหารที่เป็นอาหารแบบเม็ดนะครับเริ่มมีอาหารเป็นแบบเปียกเริ่มมีรูปลักษณ์แตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยในสินค้าหลายๆตัวของเราเองนะครับจริงๆแล้วดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังนึกว่าเป็นอาหารคนด้วยซ้ำไปนะฮะก็เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยกันจะบอกว่าตลาดภายในประเทศก็ยังตามอยู่ตลาดต่างประเทศอยู่ครับเวลาเราได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าครับคุณเอกรัตน์คุณลูกค้าเขาที่ซื้ออาหารสัตว์เนี่ยเขามองหาอะไรครับคือเขามีคอนเซิร์นอะไรที่เขาอยากหาในการเลือกซื้ออาหารสัตว์ครับครับสิ่งที่เขามองนะครับเขาก็พยายามจะหาสินค้าของเขาครับไปเติมในตัวของช่องทางการผลิตนะฮะสินค้าที่เรามาซึ่งช่วงที่เราเริ่มเป็นเราต้องบอกผมขอเท้าความนิดนึงตัวของตลาดต่างประเทศเองนะครับตัวของ AI เราเป็น OEM OEM ก็คือเราได้สูตรมาแล้วเราก็ผลิตตามเขานะฮะแต่สิ่งที่เรามานั่งมองกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของอาหารสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้จบแค่ว่าเราได้สูตรมาแล้วเราก็ผลิตนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็น co-developer ให้กับเขานะครับการเข้า co-developer หมายถึงการที่เราให้ความเข้าใจให้ช่องทางให้choice นะครับต่างๆให้กับเขาในเรื่องว่าในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของpackaging นะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับไปอาจจะไม่ใช่สินค้าที่เขาตั้งต้นที่เขาอยากจะได้กับเราอันเนี้ยเป็นตัวที่ทางลูกค้ามองหานะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามีทีมอันดีของเรานะครับช่วยในการที่จะค้นคว้านะครับแล้วก็ต
อบโจทย์ให้กับทางลูกค้าครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็คือจะเห็นตรงนี้กับเราโอเคแน่นอนละฮะลูกค้าต้องการคุณภาพนะครับลูกค้าต้องการความมีมาตรฐานในตัวของสินค้าเองระบบการจัดการนะครับแล้วตอนนี้ของต่างประเทศเองมันไม่ได้จบแค่ตัวของรูปลักษณ์ของสินค้านะฮะเขาเราต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับจะเห็นได้ว่าตัวของซีฟู้ดอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามีตรงนี้เรามีโปรไวให้เขานะครับเรามีการผ่านการตรวจโดยออดิตไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ตัวลูกค้าเองอันเนี้ยจะเป็นลูกค้าที่เขาต้องการจากเรานะฮะในฐานะผู้ผลิตนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาหมดเลยตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะมาตรฐานของตัวโรงงานเองใช่ครับมาตรฐานการผลิตแล้วก็เรื่องของคิดถึงว่าแต่ละตลาดต้องการอะไรที่แตกต่างกันใช่ไหมก็เป็นการ co-develop กับทีม R&D อาจจะเป็นของลูกค้ากับเราทำงานร่วมกันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเชื่อว่าแต่ละที่ก็คงจะมีความใช่ครับความต้องการแตกต่างกันอย่างแต่อย่าว่าแต่ละที่เลยนะครับที่ลูกค้าต้องการแต่แม้แต่ลูกค้าที่เดียวกันความแตกต่างของแต่ลูกค้าในพื้นที่เดียวกันอาจจะสมมติในเรื่องของตลาดอเมริกาแต่ลูกค้าก็อาจจะมีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับความต้องการที่แตกต่างกันรูปแบบในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่แตกต่างกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องพยายามที่จะคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็คุยกับเขาเยอะๆแล้วก็หาตัวโซลูชันให้นะครับคือง่ายๆสิ่งที่เราตั้งไว้เลยว่าสินค้าที่ลูกค้ากลับมาเราเหมือนเราเป็น one stop service นะฮะเราสามารถเอาสินค้าเนี่ยขึ้นไปวางขายบนเชลฟ์หรือเป็นช่องทางการขายของเขาได้เลยครับนะฮะผมว่าหลายท่านอยากทราบเลยจะขออนุญาตถามคุณเอกรายนิดนึงว่าตลาดตอนนี้ในประเทศต่างประเทศเนี่ยฮะประเทศไหนที่โตเร็วสุดเลยฮะตอนนี้ตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวของตลาดเองนะครับก็ยังเป็นตลาดประเทศจีนแต่ต้องยอมต้องยอมว่าเนื่องจากของเขาเทรนเขามาค่อนข้างที่จะตามหลังในส่วนตลาดหลักก็คือตลาดอเมริกากับตลาดยุโรปหรือแม้ตลาดทางญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการโตของเขาเนี่ยมันก็ประมาณ 20-30% ในขณะที่ตลาดโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10% ครับนะครับตลาดใหญ่หน่อยอย่างอเมริกาก็อาจจะโตน้อยหน่อยแต่จริงๆเนื่องจากฐานเขาใหญ่ในส่วนของตลาดจีนเนี่ยก็เป็นที่มาว่าเราก็มองว่าเราพยายามพัฒนาแบรนด์ของเรานะครับเราก็เข้าไปทำตลาดในประเทศจีนเหมือนกันนะฮะอันนี้สิ่งที่เรามองกันอยู่การที่ตลาดจีนใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าประชาชนเขามีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นฐานะดีขึ้นนี่เกี่ยวไหมฮะใช่เลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเขามีรายได้มากขึ้นนะครับเขาก็จะเทรนคล้ายๆกับตลาดต่างประเทศหรือตลาดทั่วโลกกันอื่นครับแต่หนึ่งสิ่งที่เขามีคือประชากรเขาเป็นชนชั้นกลางมากขึ้นชนชั้นกลางมีคนชั้นสูงมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาเงินมาใช้กับตรงนี้ก็มีมากขึ้นมันก็จะคล้ายๆเดียวกันก็จะเห็นว่าคนจีนเริ่มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะฮะใช่ๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทรนคล้ายๆรายเดียวกันแล้วความที่เขาเคยอาจจะเลี้ยงคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับใช้ของเหลือภายในบ้านอะไรเงี้ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปนะฮะตลาดเขาก็เลยโตซึ่งอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากว่าวิธีการคิดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงผมว่าอันนี้เป็นตัวดรายเวอร์สำคัญเลยใช่ไหมครับให้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าตอนนี้การที่เรามองเขาเขามองเขาเนี่ยคือเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฮะจากเห็นในประเทศไทยเราเองทุกโลกจะคล้ายๆกันนะถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นทุกธุรกิจแล้วนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามพูดชื่อขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนรู้สึกแหมมันเปลี่ยนเยอะจริงๆผมเชื่อว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเองก็มีเรื่องของ disruption เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยทางเราเองเนี่ยเตรียมตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยยังไงบ้างครับครับเราก็พยายามศึกษานะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอก disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดก็เกิดเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับมาแล้วแต่อาจจะด้วยความที่เรื่องของฟู้ดเนี่ยมันเป็นคล้ายๆที่ทุกคนต้องทานทุกคนต้องใช้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนอย่างเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มแบบอย่างรวดเร็วนะครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเราก็ดูนะครับไม่ว่าเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการทำแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับการหาการระบบตรวจสอบย้อนกลับตรงนี้มันก็จะเข้ามาในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงการหาสินค้าใหม่ๆวัตถุดิบใหม่ๆนะฮะที่จะเข้ามาเสริมตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามปรับเราถึงมีทีมงานดีนะครับเรามีการให้ความรู้ไม่ว่าในเรื่องของเชิงของการพัฒนาสินค้าในเรื่องของการผลิตนะครับการผลิตในเรื่องของเครื่องจักรต่างๆนะครับแล้วการที่เรานำเครื่องจักรที่เป็นพวกออโตเมชันเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราทำเข้าไปครับขอคุณเอกราชขยายความนิดนึงนะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมเชื่อว่าทาง Agent Alliance ให้ความสำคัญเยอะมากเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่ทางนี้
ใช้บ้างเมื่อกี้คุณเอกราชรูทออโตเมชันมานิดนึงลงดีเทลให้สักนิดได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็จริงๆแล้วตัวนี้มันถือเป็นนโยบายหลักของทางกรุ๊ปเลยนะครับว่าเรามองว่าตัวของการใช้ออโตเมชันเนี่ยมันจะเข้ามาส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนของเรานะครับแล้วก็เสริมเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเรามีคลังออโตเมติกเรียกว่าน่าจะเป็นแรกเลยนะครับในแถวนี้ในสุสาครนะครับที่เรามีนะครับเรามีลงทุนลงไปนะครับประมาณ200เกือบ300ล้านเรามีเฟสแรกไปแล้ว 15,000 พันเลนนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลังนะครับเนื่องจากของเราเนี่ยเรายอมรับเนื่องจากตัวของสินค้าของ Pet Food เองนะครับมันค่อนข้างไดนามิกมันมี SKU ที่ออกตลอดเวลาปีนึงเป็น200 300ที่ SKU นะครับอันนี้คือตัวที่เริ่มขายได้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น SKU เก่าและมีตัวที่ทาง R&D เขาผลิตเขาต้องอะไรที่คือเวลาเรานับเนี่ยเราจะนับเฉพาะตัวที่ขายได้แต่แล้ววันที่ทาง R&D จะออก SKU เนี่ยมันเยอะมากเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่เรามีปัญหานะครับเราก็มีการทำเอาตัวนี้เข้ามาช่วยเราก็จะมีแพลนที่เราจะขึ้นอีกเพราะเราขยายกำลังการผลิตนะฮะเราก็จะมีหลังจากที่เรามี IPO เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีแพลนว่าเราจะมีคลังอัตโนมัติครั้งที่2นะครับเรามีระบบ RGB นะครับในการขนถ่ายนะครับมีระบบออโตเมชันนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับในเรื่องของการแพ็คนะครับซึ่งเราใช้คนเยอะนะครับต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่ใช้คนเยอะนะครับเรามีใช้ระบบ SAP เข้ามาจัดการในเรื่องของการจัดการเอกสารภายในนะครับการไม่ว่าในเรื่องของการสั่งซื้ออะไรทุกอย่างเราก็จะใช้ตรงนี้เข้าไปครับโอ้ก็มีเรียกว่าแทบทุกโมดูลเลยที่เป็นการทำงานใช่ครับมีการเราถือว่าจริงๆเรามีประชุม XCOM ทุกเดือนอันนี้เป็นท็อปิกอันนึงที่เราเปิดให้ทุกฝ่ายนะครับที่จะเข้ามาเพื่อเสนอไอเดียนะครับให้เขาคิดว่าสิ่งที่หน้างานของเขาขาดอะไรนะฮะเราก็จะเปิดแล้วเราก็จะมีการรวบรวมแล้วก็มีการมาวิเคราะห์กันนะฮะแล้วเราก็จะลงทุนตรงนั้นถ้าเรามองแล้วว่ามันสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทดแทนในส่วนที่เราต้องการได้อ๋อแต่มีอันนึงที่ผมสนใจมากๆเลยผมเพิ่งทราบว่าPet Food เนี่ยออก SKU เยอะมากเลยปีนึงเพราะปกติผมจะซื้อแต่อันเดิมตลอดเลยไม่รู้ว่ามี SKU ใหม่ๆเยอะทำไมถึง SKU ต้องออกเยอะขนาดนี้ครับมันเป็นธุรกิจที่มันเหมือนกับว่าเรามี innovation ตลอดเวลาต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับเราจะต้องมีการคุยกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยวันนี้อย่างลูกค้าบางรายเรานะครับตัวเนี้ยเราไม่ได้คุย new SKU เขาไม่ได้คุยปีนี้แล้วนะฮะมันคุยอีก 2-3 ปีข้างหน้าเขามองเขาออกเพราะตัวนี้มันเป็นตัว drive นะฮะในเรื่องของโอเคถ้าเขามองว่าสินค้าที่เป็น SKU เก่าๆถ้าเขามีในสัดส่วนการตลาดนะครับกับส่วนใหม่ตัวใหม่เนี่ยที่จะออกมาก็จะเป็นเพิ่มในสัดส่วนของการตลาดของเขารายได้ของเขาก็เหมือนเราอะฮะเวลาเรากินของนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วแมวมีจะบอกว่ามีอะไรเขาก็กินแต่ตรงเนี้ยมันจะบอกมันเป็นความต้องการของเจ้าของก็เคยอยู่นะฮะเพราะเราเห็นว่าสินค้าใหม่ๆออกมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของ Pet Food เองมันค่อนข้างจะไดนามิกไม่ว่าจะเรื่องของวัตถุดิบนะครับเรื่องของแพ็คเกจเรื่องของโภชนาการซึ่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องพยายามไปให้ตามเทรนด์ของโลกนะครับก็คือหลักการเดียวกับอาหารมนุษย์เลยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนั้นเลยใช่ครับทีนี้ถามถึงช่องทางการจำหน่ายนิดนึงได้ไหมครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเราจำหน่ายผ่านช่องทางอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะตรงไปตรงนั้นนะฮะก็ขออธิบายนิดนึงตอนนี้เรามีแบรนด์ของเราเองนะฮะเราเป็น OEM มาตลอดตอนนี้เราเป็นแบรนด์ของเรานะครับเราเริ่มทำแบรนด์ก็คือเรามีการร่วมทุนนะครับกับบริษัทแล้วก็ทำแบรนด์มารีนะครับถามว่าทำไมเราอยากทำแบรนด์นะฮะก็มองกันว่าตัวเนี้ยแบรนด์เนี่ยเนื่องจากสินค้าของเราเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาสัดส่วนแล้วก็รายได้แล้วก็อัตรากำไรของเราและการคิดว่าเราทำแบรนด์เนี่ยทำไมเราไม่เอามาทำนะฮะเพราะจริงๆเราผลิตให้กับแบรนด์ระดับโลกมาเยอะแยะมากนะครับและตลาดในประเทศไทยเองหรือแม้ตลาดในประเทศจีนหรือตลาด CLMV ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มันน่ามองนะฮะเราก็เลยทำแบรนด์นะครับสุดท้ายก็คือเรามีร่วมทุนกับบริษัทเพื่อทำแบรนด์ก็คือแบรนด์แรกที่เราทำคือแมรี่สำหรับก็คือตัวที่เป็นทำคือเราเป็นโรงงานที่ผลิตเราเป็นการจอยเวนเจอร์จากนั้นเรามีประสบการณ์นะครับเราก็เริ่มทำแบรนด์ของเราเองเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแบรนด์มองชูนะครับเป็นแบรนด์ตัวของแบรนด์ฮาจิโกะนะครับที่เป็นอาหารเม็ดส่วนของมองชูเนี่ยก็มีในส่วนของอาหารเปียกและอาหารแห้งนะครับแล้วก็มีอาหารที่เป็นค่อนข้างตอบตลาดโลเอ็นนะครับก็คืออีกแบรนด์นึงคือแบรนด์โปร
ก็เป็น 3-4 ตัวนะครับที่เราเอาเข้ามาในการแนะนำตลาดถามว่าเราทำตลาดกันยังไงนะครับเราก็ช่องทางการขายคือสิ่งแรกที่เรามองก็คือเราขายไปตามร้านเพชรช็อปนะครับแล้วเราก็มีขายทางออนไลน์นะฮะตอนนี้เราก็มีเข้าห้างแล้วก็คือห้างโลตัสนะฮะทางทีมการตลาดเนี่ยกำลังมีการคุยว่าเพื่อจะให้สินค้าของเราแพร่หลายมากขึ้นก็อาจจะเข้าห้างนะครับแล้วเราก็ตัวตอนนี้ที่เรามองว่าเราทำมาตั้งแต่ปี2018นะครับก็การเติบโตของแบรนด์ของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปีนี้เรามองกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะยังทำแบรนด์ awareness ไม่พอนะฮะเราก็เพิ่มโดยการที่เชิญคุณ PP Milkin นะฮะมาเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับตัวของ Mongchu แล้วก็เชิญคุณใบเฟิร์นมาเป็นตัวแบรนด์ ambassador ให้ตัวของ Hachiko นะครับซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ทำให้เรียกว่าดึงดูดทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยสามารถติดตลาดได้อันนี้คือสิ่งที่เรามองตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะ IPO แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้ว IPO เสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเอาเงินทุนเหล่านี้เนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างครับครับผมก็เดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนละกันนะครับในส่วนของ IPO เนี่ยคือเราเริ่มตัดสินใจก็คือเราต้องการที่จะเอาAI ซึ่งต้องการที่จะให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงในตัวการสัตว์เลี้ยงนะครับเราเลยต้องการที่สปินออฟในส่วนของ AI ออกมานะครับก็เราก็มีการจัดการกันนะครับเรามีการยื่นไฟลิ่งไปตอนเดือนเมษายนนะครับก็หลังจากนั้นทางทีมกลต.เข้ามาวิสิตนะครับก็มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทางกลต.เราไฟลิ่งนับหนึ่งแหละนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ทางกลต. อยู่ในช่วงพิจารณานะครับซึ่งตามไทม์ไลน์ที่เราคิดว่านะครับก็คาดว่าเราน่าจะจบสิ้นได้ภายในปีนี้ครับผมนะครับหลังจากในส่วนที่ทางคุณวิทย์ถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของเงิน IPO เรามีแผนนะครับว่าที่เราจะเอาเงินตรงนี้ไปในส่วนของลงทุนนะครับในการเรื่องของขยายกำลังการผลิตนะครับอันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเพราะเราก็ดูในเรื่องของธุรกิจต้นน้ำไปด้วยนะครับอันที่สองก็คือเราจะทำไปเป็นทุนหมุนเวียนนะครับอันที่สามก็คือเราจะทำมาเพื่อที่ใช้ขยายในเรื่องของคลังสินค้าอัตโนมัติที่เรามีแผนที่ทำไว้ครับครับผมครับเพราะฉะนั้นภายในปีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรผิดพลาดตามไทม์ไลน์ก็คิดว่าจะได้เห็นหุ้นเรา IPO แน่นอนแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเชียร์นะถามต่อนิดนึงครับผมคุณเอกราชครับช่วงนี้เนี่ยผู้ผลิตต่างๆเองก็เจอประสบกับปัญหาเดียวกันเยอะนะฮะเรื่องของต้นทุนครับเรื่องของ supply chain disruption ต่างๆที่เกิดขึ้นประเทศจีนก็ปิดเปิดนี่ก็มีปิดอีกแล้วนะเขื่อนไม่มีไฟจ่ายนะฮะโหปีนี้นี่เรียกว่ามีเรื่องทุกเดือนนะฮะใช่ครับทางเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคืออ่ะตอนจริงเนี่ยเราก็มีบริษัทที่จีนเนาะนะฮะเราก็มีการประชุมเรื่องของซูมเราจะไปเขาหลายรอบมากแล้วนะฮะเพื่อที่เราจะพยายามบูสต์ยอดขายในจีนอย่างเงี้ยทางที่จีนเราก็มีประเด็นนะครับว่าแต่คิดว่าหลังจากตรงนี้แล้วนะครับเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของตลาดจีนนะครับส่วนในเรื่องของประเทศไทยเองนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเราผ่านช่วงโควิดมาครับเราต้องยอมรับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีโควิดนะครับเราก็พยายามพัฒนาเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องประสิทธิภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของ OEM นะครับและในเรื่องของแบรนด์ของเรานะครับเพื่อจะทำให้ทางสัดส่วนรายได้และทางกำไรของเรานะฮะยังต่อเนื่องในอนาคตครับทีนี้ครับถ้าสมมติว่า เราก็ต้องบริหารต้นทุนด้วยแล้วก็ไอความต้องการของลูกค้าเนี่ยที่มันอาจจะมีมิกซ์ที่เปลี่ยนไปบางช่วงอาหารสุนัขอาจจะมีความต้องการมากกว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถบริหารจัดการความยืดหยุ่นตรงนี้ยังไงได้บ้างก็อย่างที่บอกฮะเรามี R&D นะครับโอเคหรือผมเชื่อว่าตอนนี้ต้นทุนไม่ว่าจะเงินเฟ้อไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งลูกค้าเองเขาก็ยอมรับนะฮะเราก็พยายามอธิบายผมว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยสิ่งที่เราและลูกค้าต้องการนะฮะคือเหมือนกับการที่เราให้ความทางเลือกนะแล้วก็ให้คำอธิบายที่ชัดเจนนะครับการที่บอกว่าเราจะเป็นสินค้าแพงอย่างเดียวลูกค้าก็คงจะรับไม่ได้ผมถึงบอกว่าผมไม่อยากใช้คำว่ามีต้นทุนที่แพงและต้นทุนที่ต่ำเราต้องบอกว่าต้องเป็นเรามีต้นทุนที่เหมาะสมมากกว่านะครับในการที่จะให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยจะมองตรงนี้นะครับอย่างณตอนนี้สินค้านะครับที่เราพยายามให้กับลูกค้านะครับแล้วก็การให้ข้อมูลต่าง
เราพยายามที่จะมองว่าถ้าคุณมีตัวนี้คุณสามารถทำตรงนี้ได้นะคุณสามารถลดจากต้นทุนตรงนี้ได้นะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ทางลูกค้าเนี่ยเขาต้องการกับเรานอกเหนือจากการที่เราเป็น OEM กับเขาอย่างเดียวครับผมนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับพูดถึงลูกค้าในประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คุณเอกราชพูดว่ามีช่องทาง e-commerce ด้วยช่องทาง e-commerce โตไหมครับช่วงที่เกิดโควิดก็โตเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านน่าจะทราบว่ามันเปลี่ยนอะไรเราเยอะมากใช่นะมันเปลี่ยนจนแบบบางสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้อย่างเช่นณตอนนี้จริงๆผมก็เป็นคนปวดโบราณเรื่องประชุมกับลูกน้องเนี่ยจริงๆเราประชุมซูมกันมาเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะส่วนของอีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าการโตในการเนี่ยเรามีตัวที่เป็น Facebook ของเราเองทั้งสองแบรนด์นะครับเรามีการจัดตั้งทีมงานนะครับเพื่อมีการขายออนไลน์นะครับเรามีการโคกับตัวของเว็บไซต์ในตัวของตัวที่การซื้อออนไลน์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการซื้อออนไลน์จริงๆแล้วจีนก็ไปมากกว่าเราอีกนะครับผมเข้าไปดูสัดส่วนในการขายนะครับจริงๆแล้วจีนหมายถึงบริษัทเราที่จีนนะเขาขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะ 70-80% เลยนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนด์ในการที่จะทำให้สินค้าของเราดีขึ้นและตัวสินค้าของเราเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีอย่างเรื่องของการขนถ่ายเรื่องของการบรรจุเรื่องของการจัดเก็บนะฮะมันไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องใส่อะไรมันสามารถขนถ่ายได้เลยอันนี้มันก็จะง่ายต่อการออนไลน์นะครับจริงๆตัวของออนไลน์เองเราก็โตขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อแทบทุกอย่างเลยนะฮะออนไลน์ใช่ครับมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะจริงๆช่วงโควิดฮะตอนนี้หลายคนก็ชินไปละใช่ก็รู้สึกสบายดีจนกลายเป็นว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจะกลายเป็นนอมไปแล้วใช่ครับนะฮะเป็นเรียกบอก new normal ที่เขาพูดกันนะฮะครับโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงได้เรียนรู้ภาพรวมตลาดได้เรียนรู้ของพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้คุณเอกราชฝากถึงบรรดาคนที่รักสัตว์เลี้ยงหน่อยครับว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงบ้างอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่รักยังไงบ้างครับเชิญเลยครับผมครับผมจริงๆตัวของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวนะครับเขารู้ดีแล้วล่ะนะฮะแต่สิ่งที่ตอนนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับตัวของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันตอบโจทย์ให้กับสัตว์เลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหมาอาหารแมวนะครับมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้มันมีธาตุของอาหารมีการวัดวิตามินของอาหารมีตัวของที่อยู่ในอาหารอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอาหารสัตว์เลี้ยงเองนะฮะเขาคิดคนเพื่อจะตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชนาการเรื่องของระบบการขับถ่ายนะฮะซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับแต่ละอายุในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ท่านมีนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้สัตว์เลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความปลอดภัยได้ถูกโภชนาการก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมโอ้โหขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจนะครับคุณเอกขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ความรู้ไปเต็มอิ่มเลยนะครับเกี่ยวกับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าของเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราเห็นว่าการตลาดที่เจริญเติบโตด้วยอัตราเติบโตสูงแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทาง Asian Alliance International เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในอีกเรียกว่าเป็นผู้ผลิตรายสำคัญนะฮะของประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยเนี่ยกำลังจะ IPO ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทนะครับแล้วเราก็ได้เห็น product ที่น่าสนใจต่างๆนานามากมายนะครับเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของทาง AI เนี่ยอีกเยอะทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเราพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @missiontothemoon